สวัสดีทุกคนพบกันในช่อง YouTube น้องใหม่ลุงชัยเล่าสารานุกรมไทยเพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้สรรพวิชาครบทุกแขนงเพิ่มพูนปัญญาและสาระความบันเทิงถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยในท้องฟ้ามีดาวเราไม่เห็นดาวในเวลากลางวันเพราะแสงแรงกล้าของดวงอาทิตย์ปิดบังแสงอ่อนจางของดวงดาวไว้หมดเมื่อแงนมองท้องฟ้าในเวลากลางคืนถ้าท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆจะเห็นดวงดาวมากมายส่องแสงระยับอยู่บนท้องฟ้าไกลแสนไกลเราจึงรู้ว่าในท้องฟ้ามีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนโลกมิใช่ผืนแผ่นดินแบนๆที่มีท้องฟ้าครอบอยู่โลกเป็นวัตถุทรงกลมอยู่ในท้องฟ้าเช่นเดียวกับดาวอื่นๆเมื่อเราอยู่บนโลกท้องฟ้าก็คืออาณาเขตรอบโลกไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดดวงดาวที่เราเห็นส่องแสงกระพริบอยู่ไกลมากเหล่านั้นคล้ายกับอยู่ประจำที่บนทรงกลมท้องฟ้าที่เราเห็นดาวหรือกลุ่มดาวแตกต่างกันไปตามฤดูกาลในรอบปีก็เพราะโลกของเราไม่ได้อยู่นิ่งแต่เคลื่อนที่ไปเป็นวงเกือบกลมรอบดวงอาทิตย์แต่เราอยู่บนโลกจึงรู้สึกตรงกันข้ามคือรู้สึกเหมือนทรงกลมท้องฟ้าเป็นฝ่ายหมุนไปรอบโลกและหมุนได้หนึ่งรอบเมื่อครบ1ปีเช่นกันโลกที่เราอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆต่างก็เป็นเทหะวัตถุทรงกลมเลื่อนลอยอยู่ในท้องฟ้าเช่นเดียวกันมีแสงสว่างในตัวเองบ้างไม่มีบ้างดวงดาวที่เราเห็นแสงระยับอยู่ในท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นดาวประเภทเดียวกับดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองส่องออกมาแต่อยู่ไกลจากโลกมากเราจึงเห็นว่ามีขนาดเล็กและแสงดาวที่ส่องมาถึงเราก็ไม่แรงกล้าพอที่จะทำให้เราเห็นดาวเหล่านั้นได้ในเวลากลางวันเพราะแสงอาทิตย์บังไว้หมดจึงเห็นดาวเหล่านั้นได้แต่ในเวลากลางคืนเราศึกษาดาราศาสตร์ด้วยการสังเกตท้องฟ้าเป็นส่วนใหญ่ท้องฟ้ากลางคืนจึงมีความสำคัญมากท้องฟ้าไม่ใช่วัตถุครึ่งวงกลมที่ครอบแผ่นดินที่แบนราบของโลกและก็ไม่ใช่วัตถุทรงกลมที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยมีดวงดาวต่างๆติดอยู่ที่ผิวทรงกลมนั้นเมื่อเราอยู่บนโลกท้องฟ้าคืออาณาเขตรอบโลกไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดดวงดาวและเทหวัตถุท้องฟ้าทั้งหลายทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเห็นด้วยกล้องขยายและที่ยังมองไม่เห็นต่างก็อยู่ในท้องฟ้าทั้งสิ้นอยู่ไกลจากเราในระยะต่างๆกันดวงดาวที่เรามองเห็นแสงกระพริบอยู่ไกลๆนั้นอยู่ประจำที่ในท้องฟ้าแต่ที่เราเห็นดวงดาวหรือกลุ่มดาวแตกต่างกันไปตามฤดูกาลในรอบปีไม่ใช่เพราะดาวเหล่านั้นเคลื่อนที่หรือเพราะท้องฟ้าเคลื่อนที่แต่เพราะโลกที่เราอยู่หมุนรอบตัวเองวันละรอบและเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาโดยเคลื่อนที่เป็นวงรีเกือบกลมและเคลื่อนที่ครบ1รอบในเวลาประมาณ365วันการที่โลกเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในท้องฟ้าเราผู้อยู่บนโลกจึงรู้สึกตรงกันข้ามทำนองเดียวกับที่เรานั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังแล่นเร็วเราจะรู้สึกว่าทุ่งนาข้างทางเป็นฝ่ายเคลื่อนที่สวนทางกับเราและเคลื่อนที่เร็วมากน้อยเท่าๆกับความเร็วของรถไฟด้วยเราจึงรู้สึกเหมือนหนึ่งท้องฟ้ารอบๆโลกเป็นทรงกลมซึ่งมีดวงอาทิตย์ติดอยู่และซึ่งหมุนไปรอบโลกวันละรอบนอกจากนั้นดวงอาทิตย์ยังปรากฏคล้ายเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าช้าๆโดยไปครบ1รอบในเวลาประมาณ365วันอีกด้วยในการศึกษาดาราศาสตร์เรากำหนดตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าโดยวิธีสมมุติทรงกลมท้องฟ้าขึ้นเป็นหลักในการแบ่งเขตทรงกลมท้องฟ้าเป็นทรงกลมสมมุติขนาดเท่ากับทรงกลมโลกมีเส้นศูนย์สูตรฟ้าขนานและอยู่ในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรโลกถ้าลองคิดขยายเส้นศูนย์สูตรโลกซึ่งเป็นวงกลมออกไปจะทับเส้นศูนย์สูตรฟ้าพอดีแนวเส้นตรงที่ผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งเรียกว่าแกนของโลก
ก็จะผ่านทรงกลมท้องฟ้าที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้และเรียกแกนของทรงกลมท้องฟ้าเช่นกันการบอกตำแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้าใช้วิธีการเดียวกับการบอกตำแหน่งวัตถุบนพื้นโลกโดยใช้ทรงกลมท้องฟ้าที่กล่าวมานี้ท้องฟ้ากลางคืนผู้ที่อยู่ในชนบทล้อมรอบด้วยทุ่งนาราบหรืออยู่ริมทะเลหรือในที่ใดซึ่งอาจมองเห็นแผ่นฟ้ากว้างไม่ถูกบังด้วยตึกรามบ้านช่องหรือพุ่มไม้ใหญ่มักจะมีโอกาสได้เห็นสภาพของท้องฟ้ายามใกล้ค่ำอยู่เสมอในขณะเช่นนั้นถ้าเราใช้เวลานานพอเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าซึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วแต่เงียบเชียบก็จะเกิดความประทับใจอย่างมากมายโดยความน่าอัศจรรย์และความงดงามของธรรมชาติเช่นนั้นสมมติว่าเราเลือกเฝ้าดูท้องฟ้าในพรบค่ำหนึ่งของฤดูที่ท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆเป็นค่ำของวันข้างขึ้นอ่อนเมื่อดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับทิวไม้ไกลๆที่ขอบฟ้าตะวันตกไปขณะท้องฟ้ามืดคล้ำลงโดยรวดเร็วดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบางมีส่วนโค้งนูนหันสู่ทิศตะวันตกใกล้ๆกับดวงจันทร์นั้นมีดวงดาวหนึ่งปรากฏสุกสว่างนวลสกาวดวงดาวนั้นคือดาวประจำเมืองหรือดาวศุกร์ส่วนดาวอื่นยังไม่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าซึ่งยังไม่มืดสนิทเรานั่งพิจารณาดูต่อไปอีกท้องฟ้าเป็นสีเข้มขึ้นทั้งเดือนและดาวเคลื่อนคล้อยลงใกล้ขอบฟ้าตะวันตกดาวอื่นที่สุกสว่างน้อยกว่าค่อยปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นทีละดวงสองดวงต่างก็มีการเคลื่อนที่ตามกันสู่ขอบฟ้าตะวันตกนับว่าทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวทั้งหลายทางท้องฟ้าด้านตะวันตกมีการเคลื่อนที่ปรากฏคล้ายคลึงกันคือสู่ขอบฟ้าตะวันตกเราอาจทำการบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าไว้เพื่อการศึกษาและวินิจฉัยได้โดยไม่ยากนักทั้งนี้โดยการใช้กล้องถ่ายรูปธรรมดาที่ใช้ในการถ่ายรูปทั่วไปในปัจจุบันมีความไวพอที่จะบันทึกแสงดาวเอาไว้ได้วิธีการโดยสังเขปก็คือตั้งกล้องบนฐานที่มั่นคงการเปิดหน้ากล้องรับแสงดาวก็ใช้เวลาให้ยาวนานเป็นต้นว่า10นาทีหรือมากกว่านั้นดาวแต่ละดวงซึ่งค่อยๆเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจะปรากฏเป็นเส้นสว่างเส้นหนึ่งบนภาพที่ได้เมื่อเราทดลองตั้งกล้องเช่นนี้ถ่ายภาพท้องฟ้าด้านตะวันตกเมื่อท้องฟ้าเมื่อสนิทพอแล้วก็จะพบว่าเส้นสว่างของดาวต่างๆปรากฏเป็นเส้นขนานกันพุ่งลงสู่ขอบฟ้าตะวันตกเมื่อทำการถ่ายภาพท้องฟ้าทิศเหนือบ้างโดยวิธีการเดียวกันเราก็จะพบว่าดาวบนฟ้าทางทิศนั้นแสดงลักษณะการเคลื่อนที่แตกต่างจากทางท้องฟ้าตะวันตกสมมติว่าเราถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนานประมาณ30นาทีเราจะได้ภาพซึ่งดาวแต่ละดวงปรากฏเป็นเส้นสว่างส่วนโค้งของวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางร่วมกันจุดศูนย์กลางร่วมนี้อยู่ใกล้ดาวค่อนข้างสว่างดวงหนึ่งเราจะเห็นว่าดาวบนท้องฟ้าทางทิศเหนือปรากฏเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดคงที่และคล้ายกับว่าอยู่คงที่บนท้องฟ้าไม่เคลื่อนที่ไปและอยู่ทิศเหนือเกือบจะพอดีอาศัยใช้เป็นหลักบอกทิศได้เมื่อคุ้นกับท้องฟ้าและจำได้ดีแล้วดวงดาวนี้จึงได้รับชื่อเรียกโดยทั่วไปว่าดาวเหนือก็จบกันไปแล้วใน EP นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็โปรดส่งให้เพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันทุกคนในครอบครัวส่วนผู้ปกครองถ้าเห็นว่าควรปรับปรุงจุดใดบ้างโปรดคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ด้วยเลยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ